ไปดูในส่วนของการเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซลกันบ้างนะคะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.มีมติให้เก็บเงินน้ำมันดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มอีกลิตรละ60สตางค์เป็นลิตรละ2บาท40สตางค์ค่ะจากเดิมที่เก็บอยู่ลิตรละบาท80สตางค์หลังราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กลดลง55เซนต์นะคะมาอยู่ที่ 90.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ประมาณ102.73ดอลลาร์นะคะเช่นเดียวกับน้ำมันสำเร็จรูปก็ลดลงทั้งกลุ่มเบนซินแล้วก็ดีเซลนายนอคุณสิทธิพงศ์ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกบง.บอกว่าการเพิ่มเงินในส่วนของน้ำมันดีเซลเข้ากองทุนครั้งนี้ส่งมาได้มีเงินไหลเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเป็นวันละ53ล้านบาทหรือเดือนละ 1,600 ล้านบาทจากเดิมที่ไหลเข้าวันละ20ล้านบาทส่วนฐานะเงินกองทุนน้ำมันล่าสุดนั้นติดลบ 1,400 ล้านบาทค่ะที่ประชุมกบง.ยังพิจารณาแนวทางการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ภาคอุตสาหกรรมที่ตามแผนจะทยอยปรับขึ้นไตรมาสละ3บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่1กรกฎาคมโดยจะเสนอแผนงานให้นายกรีลงนามในประกาศคำสั่งวันนี้นะคะเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งร่างนี้เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยสาระสำคัญของการแก้ไขร่างคำสั่งนี้ก็คือการดำเนินการเพื่อรองรับการปรับราคาขายปลีก LPG ในอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีมติมาก่อนหน้านี้นะคะว่าให้ปรับราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม12บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็จะมีการปรับไตรมาสละ3บาทเป็นเวลา4ไตรมาสค่ะ